ครับล่าเราเปิดอย่างล่าเริงเราเป็นอะไรครับผมชาวแมมมอธมิวสิกวันนี้ขอเสนอตอนขอรับเสียงใสทั้ง3คนทั้ง3คนคน3คนโอเคนะครับสวัสดีนะคะตอนนี้มากันแล้ว 9,000 คนนะครับอย่างนี้ค่ะขอโทษทีนะครับครับผมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะพอดีผมตอนแรกก็จะเล่นเพลงเลยนะครับพี่ๆที่เข้ามานะครับแต่บังเอิญเรารอคนดูดีกว่านะเพื่อความสุขสนานไม่อยากให้พลาดแม้แต่วินาทีเดียวนะครับทุกลมหายใจทุกเสียงของของสาวๆ3คนนี้มันต้องฟังนะครับมันต้องฟังพลาดไปพยางเดียวก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะกดดันมากสิ่งนี้คืออะไรกันเนี่ยสิ่งนี้คืออะไรแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าก่อนที่เราจะเนื่องจากว่าวันนี้นะครับ3 engineer เราเบี้ยวไปนะครับผมเป็นเองนะครับวันนี้นะฮะได้ยินเสียงชัดเจนมั้ยครับผมทางบ้านครับบอกมาด้วยนะคะทางห้องส่งครับชัดค่ะชัดมากค่ะใช้คำห้องส่งเลยเหรอห้องส่งนะครับนี่มันเพลินมากเลยนี่เป็นห้องส่งทางคุณชี้ที่อยู่ข้างหลังครับคุณชี้ครับสาวดีไหมครับเสียงดูฟินอยู่คนเดียวนะครับคุณชี้ครับความผมจะไปใช้เล่นอะไรเพื่อนๆนะครับคุณโฟกครับสาวดีไหมครับคุณโฟกเอ้ยสาวดีด้วยมองตาเวลาตอบมัวแต่ดูอะไรก็ไม่รู้นะในโทรศัพท์ผมดูระบบอยู่ครับผมดูระบบก็ทีมงานระบบไลฟ์เรามีประมาณ30ชีวิตนะฮะที่เราอยู่ในห้องนี้30ชีวิตนะคะทีมงานของเรานะคะ29คนนะคะลาป่วยนะคะก็เลยเหลืออยู่แค่1คนเหลืออีก1ท่านจ้าไม่เขาทำตามนโยบายรัฐด้วยใช่ป่ะเพราะว่าใช่ๆๆเดี๋ยวจะเจอกาฟงกาฟิวอะไรด้วยคุณพานิชบอกว่าไม่แน่ใจว่าเปิดเสียงยังนะครับเสียงไม่ออกเลยอ้าวเสียงไม่ออกไม่ได้ยินเสียงเสียงไม่ออกค่ะเขาบอกไม่ได้ยินเสียงเปิดยังจ๊ะตอนนี้ได้ยินหรือยังคะทางบ้านฝากบอกหน่อยออกมาแล้วนะจ๊ะเสียงออกมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือไม่ได้ยินมดเริ่มใหม่เล่นปุ๊บใหม่นั่นแหละเริ่มใหม่อะค่ะมดจริงเหรอตะกี้ไม่ได้ยินอะไรเลยครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินค่ะเพิ่งเปิดตะกี้เล่นไป10เพลงแล้วนะครับยากค่ะเราคุยไปประมาณเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วนะจริงจริงเล่นเพลงเดียวก็ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแฟนเพจเราเนี่ยเขาต้องออเสียงมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยไลฟ์นี้คืออะไรไลฟ์นี้คืออะไรคุณวาสินีครับคุณสอนสอนเป็นโนอยู่นะครับคุณวาสินีน้องวายน้องวายมาสิต้องมาสิมันต้องมาเอาอย่าไปพูดเรื่องนี้ตอนไลฟ์มันไม่ดีมันใช่รู้กันอยู่สองคนเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินไลฟ์นี้เราก็ถ่ายทอดไปต่างประเทศนะครับเย yeah. ้เสียงออกแล้วแต่เสียงแตกพร่าพร่านะเขาบอกมาแล้วแล้วกันเราแตกพร่าพร่าไหมครับคุณโฟกฝนตกหรือเปล่าไล่ลงไม่แตกนะไหนฟังซิอ๋อกรีดนะคุณกรีดเป็นเพื่อนผมเองนะครับคุณกรีดครับตรงมือให้กรีดนะครับผมกรีดเป็นมือกีตาร์ฟิงเกอริงสไตล์ที่สุดยอดของที่สุดยอดมากๆนะครับจริงๆน่าจะเชิญกรีดมาทั้งรอบเอาให้กรีดเหรอให้กีตาร์ใช่ไหมกรีดกรีดกีตาร์สวัสดีโอ้แต่แล้วเสียงหลงเลยลูกสวัสดีหนึ่งพันสี่อ่ะบ่าเชิญค่ะเชิญค่ะ 15,000 คนแล้วครับผมว่าเราถึงเวลาเล่นแล้วครับพี่มดนั้นไม่ได้แนะนำก่อนหรอว่ามันคืออะไรเนี่ยเออแล้วคืออะไรให้เขาแนะนำกันเดี๋ยวแนะนำคนหรือว่าแนะนำแนะนำว่าอันเนี้ยคืออะไรอ๋อโอเคเออจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์นี้นะครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้เมาส์มอยกันวันนั้นอ๋อจริงจริงด้วยปกติแมมเพจเนี้ยเพจแมมมอธมิวสิกอ่ะเราจะจัดทอล์กแบบสบายๆคุยเล่นกันเหมือนคิดถึงกันอะช่วงโควิดช่วงแบบเฮ้ยนักดนตรีมันก็ไม่ค่อยมีงานช่วงนี้แล้วก็เลยชวนมาคุยกันแบบทีละสายนะตั้งแต่ไล่ตั้งแต่มือกลองมือเบสมือกีตาร์มือเปียโนนะครับแล้วก็มาถึงคอรัสแต่คราวเนี้ยเราก็คุยกันไปเรื่อยเลยในคอรัสเออทำเราน่าจะมาทำอะไรนะคุยเรื่อยจริงแหละวันนั้นอะแบบอยากร้องเพลงเราน่าจะมาทำแบบทำเพลงที่ร้องประสานกันแบบเพราะๆมั้ยอะไรนี้แล้วก็เออพี่มดก็เอาด้วยเฮ้ยโดยไอเดียคืออยากให้คอรัสมาอยู่ข้างหน้าปกติเนี่ยเราจะเห็นภาพของคอรัสนะครับโดยเฉพาะ3คนนี้เป็นโปรเฟสชั่นนอลมากเนี่ยก็จะไปร้องตามคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็จะอยู่ในมุมแบบมุมมืดๆแต่ก็แย่งซีนนะแต่ก็ไม่แย่งซีนไม่เคยแย่งซีนเลยไม่แย่งซีนหรือถ้าเขาเห็นพี่ก้อยเขาคอรัสในรายการใส่หน้ากากนางแมวใช่ไหมก็ไม่มีก็มีก็จำได้ทุกคนนะไม่มีใครไม่จำไม่ได้เลยหน้าใหญ่เปล่าหน้าใหญ่ไง
น้นเต็มจอก็เลยเกิดจากสิ่งนั้นก็เลยเกิดการลมตัวครั้งนี้ใช่แล้วก็ผิดพลาดประการใดก็ขอให้โทษฝั่งนั้นเลยนะฮะคือเราก็จะหยิบเพลงที่แบบเราชอบแล้วเรานึกถึงหรือคิดถึงอยากที่จะเอามาร้องเอามาร้องกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นติมๆอย่างเช่นวันนี้ใครเป็นคนเลือกติมวันนี้คะพี่มดค่ะพี่เลือกเหรอเรานี่แหละช่วยกันเลือกเราเลือกใจตรงกันเป๊ะเลยแล้วพูดคำแรกมานูรู้เลยทำไมอ่ะก็แหมวันนี้เป็นนูโวเพราะอะไรเพราะว่าเราก็รู้จักวงนี้มากันตั้งนานแล้วตั้งแต่เราเยาว์วัยใช่แล้วก็เพลงเพราะหลายเพลงมากๆแล้วก็มีความแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดังหลายเพลงมันเพราะหลายเพลงเราอยากจะลองเอามาเสนอเป็นแบบเป็นคอรัสการหรือเป็นแบบผู้หญิงใช่ค่ะก็เลยสวัสดีพี่ก้องนะครับพี่ก้องพี่ก้องดูอยู่พี่ก้องคือแท็กซี่มูนะครับสวัสดีอ๋อคนละก้องตรวจกันบ้านด้วยใช่ไหมพี่ก้องแซ็กซี่มูนเข้ามาตรวจกันบ้านแทนพี่ก้องกันนะครับมีพี่ก้องพี่ก้องนูโวด้วยไปถึงว่าพี่ก้องนูโวเขาบอกว่าเขาจะดูนะเราไม่รู้ว่าเขามาดูจริงหรอถ้าแกยังไม่เข้ามาเราก็ไม่ร้องนะครับว้ายถึงแกไม่เข้ามาเลยค่ะอ่ะคราวนี้เริ่มไหมเริ่มเลยลองสักเพลงดูก่อนสักเพลงอุ้มด้วยอุ้มด้วยสเตรสเติมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคังคกแรกเลยชอบไหมครับเปิดตัวด้วยความคึกคักร่าเริงนะคะรอดไหมครับ
ทำไมใจตุ้มๆตบๆอย่างเงี้ยไม่รู้มีฟีดแบคมาว่าเสียงร้องไม่ดังค่ะได้ยินแต่เสียงดนตรีเสียงคุยเบามากออกแต่เสียงเปียโนจริงเหรอเออเสียงร้องไม่ดังเสียงร้องไม่ดังเหรอคะเออได้ยินแต่เสียงดนตรีเขาบอกอ้าวจริงแบบแต่ในโฟกได้ยินใช่ไหมครับอะไรเงี้ยต้องขอบคุณทางบ้านนะคะตอนนี้เขาได้ยินเราหรือเปล่าเนาะจริงๆทางบ้านเขาอาจจะเลือกย่านที่เขาอยากจะได้ยินอ๋อเหรอแย่แล้วเขาอยู่ในเดนชั่นเดียวกับเราหรือเปล่าเนี่ยโลกแปดหลอดเลยโลกคู่ขนานนะครับตอนนี้นะคะก็ฟีดแบ็กกันมาเรื่อยๆแล้วกันเนาะเราจะได้ค่อยๆปรับปรุงขออนุญาตไปบาลานซ์เสียงแป๊บนึงดีไหมได้เลยเพิ่มเสียงร้องนะครับเพิ่มสักร้อยเดซิเบลนะประมาณนั้นร้อยเดซิเบลเลยหรอทุกคนมาว่ามอยแนะนำตัวกันก่อนไหมนี่คุณได้ยินนี่คุณได้ยินเรากันไหมนั่นน่ะสิไม่รู้สมมติว่าเขาได้ยินแล้วกันสมมติว่าคนหัวใจรัวๆเขาได้ยินกับหัวใจรัวๆหมดกำลังไปค่ะหมดกำลังไปว่าได้ยินไปดูไปเช็คดูนะคะแนะนำตัวกันหน่อยแนะนำตัวที่มาของพวกเราดีกว่านะจ๊ะก็คนแรกเลยละกันนะคะจ้ะพี่ก้อยเลยค่ะหรือว่าจะเอาเด็กน้อยก่อนเด็กน้อยก่อนก็ได้เด็กน้อยเด็กน้อยละอ่อนใสหัวล้อเสียงต่ำด้วยวนอทำอะไรบ้างจ๊ะสวัสดีค่ะวนอนะคะหรือว่าวนันนะคะวนันก็วันนี้มาในฐานะคอรัสจ้ะเป็นละอ่อนสุดในการคอรัสนะคะก็เริ่มต้นยาววัยแหละยาววัยปกติวนอทำอะไรคะอาชีพปกติไขเสียงค่ะไขเสียงก็คือทำทุกอย่างเกี่ยวกับเสียงลงเสียงโฆษณานะคะแล้วก็ภาคเสียงการ์ตูนภาคหนังต่างๆหรือว่าพวกเสียงเรดิโอสปอตทุกอย่างที่ใช้เสียงอะค่ะโฆษณาต่างๆนะคะแล้วก็มีหลายเสียงเลยแต่โฆษณาที่แบบว่าเป็นเสียงของน้องแหละแต่ว่าแบบเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเป็นเสียงน้องนะแต่ที่สุดแล้วก็คือเป็นนักร้องเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องนะคะแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่ๆไม่ว่างเลยแบบได้มาคอรัสแล้วก็เฮ้ยชอบขนาดนั้นเลยจริงๆก็มีไปคอรัสแต่ส่วนใหญ่หนูจะคอรัสแบบอินดี้หน่อยเช่นพี่แต้มไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไปทัวร์เฮ้ยไม่อินดี้นะเขาก็เวลโนนแบบดังนะพี่ไฟเดย์ไปทัวร์ไฟเดย์มีคริสเตียนโนยุคหลังมีไปคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังกี้วาวาอย่างงี้เป็นแบบเพลงแบบอินดี้นิดนึงแล้วก็มีใครอีกมีไฟเดย์วายตายอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตเล่นด้วยกันใช่ที่อินดี้หน่อยมี Morning Surfer มีคอรัสไปแบบฟังใจอะไรอย่างงี้พี่แบบมีความแบบอืมเข้าใจเป็นวงอินดี้ดีหน่อยนิดหน่อยนะคะของน้องเอี๊ยบอะคะน้องเอี๊ยบเอี๊ยบก็ทำอะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็เป็นนักร้องนี่แหละค่ะก็เป็นนักร้องมาตลอดนะคะแล้วก็เป็นแอร์โฮสเตสด้วยเคยเป็นแอร์โฮสเตสด้วยนะคะเมื่อนานมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหยุดบินแล้วนะคะหยุดบินแล้วค่ะไม่ต้องโทรมาตามแล้วนะคะตอนนี้น้องหยุดบินแล้วนะคะคืองงมากทำไมแบบยังมีคนโทรมาตามไปบินคืองงมากเพราะว่าออกมานานแล้วนะคะโอเคก็คอรัสก็เป็นคอรัสด้วยเป็นคอรัสคอนเสิร์ตนะคะร้องไกด์ต่างๆร้องตามร้านก็ร้องร้านอีเวนต์ก็ร้องนะคะร้องทุกอย่างเลยทุกอย่างนั่นแหละนะคะที่ใช้เสียงเหมือนว่าจะคล้ายๆว่านอแต่ว่าจะไม่ได้ voice over เยอะมากยังไม่ได้เข้าสู่วงการเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้พี่ก้อยบ้างค่ะปกติเหมือนกันค่ะก็ร้องเพลงเหมือนกันค่ะ ปกติเลยนะคะแต่ว่าปกติของที่วอลลุ่มงานทั้งหมดที่ทำก็คือคอรัสส่วนใหญ่อะค่ะคอรัสเพลงรายการคอนเสิร์ตโน่นนี่นั่นนะคะสมัยก่อนพี่จะเหมือนวนอสมัยก่อนนะ10ปี15ปีที่แล้วนี่ก็จะกวาดแบบเพลงโฆษณาเพลงองค์กรเยอะอะไรทุกอย่างหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมาทางเรื่องภาคบ้างแล้วนะคะได้โอกาสพอดีสนุกมากนะเฮ้ยไหนๆเราก็เป็นนักภาคกันหมดแล้วเรามาพูดแบบเสียงภาคกันดีไหมคะภาคโชว์เลยภาคโชว์เลยเหรอเสียงไม่ก็พูดเอาเซตเลือกตัวละครก่อนเลือกตัวละครก่อนเลือกตัวละครนี่แหละเอาคาแรคเตอร์ก็พอคาแรคเตอร์โอเคได้เด็กหญิงไม่ใช่เด็กหญิงหนูเป็นให้หนูเป็นเด็กหญิงเหรอคะได้ค่ะอายุประมาณนี้เลยนะคะนี่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้เป็นเด็กปัญญาอ่อนอายุติดลบแล้วเนี่ยลบ3ขวบอย่างนี้น้องเอี๊ยบก็ต้องเป็นเด็กชายแล้วนะคะสวัสดีครับได้เลยเดี๋ยวพี่เป็นแม่เองโอ้เฮ้ยมันเล่นง่ายนี่แหละเฮ้ยให้มันโหลุกฉันจะมานั่งเป็นแบบว่าเด็กหญิงอะใครเขาก็ไม่เชื่อนะจ๊ะเขินนิดนึงนะเป็นนักมันต้องมีบทว่าลูกขอคุณแม่ไปเที่ยวข้างนอกหน่อยสองคนขอไปเที่ยวข้างนอกตอนนี้อ่ะพูดอ่ะขอไปเที่ยว
โทษโทษเราสามารถเห็นคอมเมนต์ได้ไหมเผื่อเขาจะได้คุยอะไรกันอ๋อนี่ไงใช่อ๋อเราดูจะในโทรศัพท์เอาจ้ะเราดูมือถือใช่ไหมครับไหนอ่ะดูคอมอ๋อสรุปว่าได้ยินเสียงกันแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าได้ยินแต่ว่าอาจจะเบานิดนึงเสียงภาคจ้ะเสียงภาคจ้ะอ๋ออ๋ออินคาแรคเตอร์หน่อยจ้ะแม่ครับแม่ครับผมอยากออกไปเที่ยวได้ไหมครับวันนี้ผมอยากไปเที่ยวมากเลยครับจะไปเที่ยวไหนนี่มันเรียวร้องเพลงร้องเพลงอันนี้ก็คือนี่คือจะไปเที่ยวกันให้ได้เลยใช่ไหมลูกใช่ครับแม่ครับจะไปเที่ยวได้ยังไงในเมื่อตอนนี้เราจะต้องแบบต้องมีการรักษาระยะห่างลูกหนูจะไปเที่ยวที่ไหนได้แค่ระยะสั้นๆเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะระวังติดเคอร์ฟิวด้วยนะคะแม่ให้ไปได้แต่ว่าแม่อนุญาตให้กลับบ้านไม่เกิน3ทุ่มตามกฎของลุงเขาค่ะได้ครับไม่ไปก็ได้ครับผมไม่ได้ตามใจลูกนะจริงๆแล้วอุ้ยพ่อมาเลยพ่อพ่อมาด้วยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยหนูว่ามันจะกลับเคอร์ฟิวไม่ทันก็เพราะว่าทำอะไรอย่างเงี้ยลองต่อไหมลองต่อไหมมามากลับเข้าสู่นูโบของเราใช่ไหมก็เป็นการเทสไมค์ด้วยนะครับที่บ้านได้ยินแก๊ปที่เรียกไว้มาถึงแล้วครับอ๋อก็บอกว่าฟังจากมือถือชัดดีแต่ถ้าเปิดจากลำโพงบลูทูธจะได้ยินแต่เสียงเป็นโนทำไมล่ะคะไม่เข้าใจเหมือนกันพอดีสนิทกับมือเป็นโนเป็นการพิเศษนะครับพี่พนิษฐ์ว้าวผมได้ยินนะครับแต่เบาและไม่ค่อยชัดได้ข่าวว่าเดี๋ยวพี่ก้องเขาดูด้วยใช่ไหมคะแล้วพี่ก้องเขาฝากอะไรมาถึงเราไหมคะมีด้วยหรอมีไหมรอก็รอเอาจริงดิเปิดเลยไหมฮะยังขอสักเพลงกันไหมอ่ะโอเคทั้งงานโอ้โหเปิดมาสักขนาดนี้ลูกเพลงที่แบบนูโวเลยไหมเพลงนี้ที่แบบทำให้นึกถึงนูโวเลยนะคะเหมือนแบบเป็นเพลงที่แบบขึ้นมาอุ้ยเออแล้วเราก็จะได้ใช้สกิลประสานของเราด้วยนะจ๊ะเนี่ยขอให้เก็บโมเมนต์นี้ไว้เลยนะครับเพราะจริงเพลงนี้เป็นเพลงธีมใหญ่ของคอนเสิร์ตนูโวทุกครั้งเลยใช่ต้องมีเออต้องมีแล้วมันเป็นแบบเป็นฟินอ่ะมันฟินเดี๋ยวเราจะเรคคอร์ดช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับขอคอร์ดก่อนผมให้คอร์ดก่อน1 2 3 4ความรักมันเป็นอย่างนี้มีทุกข์มีสมใจตัวฉันไม่เคยเข้าใจในรักของเธอ
ฟ้างามหรือจะเมฆฝนหันเปลี่ยนไปในทุกทางเธอทำให้มันวักวนถ้าเปลี่ยนเป็นมันสองคนในร่างเดียวสุดฤทธิ์จะจบเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จบไงนะเอาพ่อบอกว่าได้ยินแต่เสียงเปียโนพ่อหนูคุณสุรพลจิตมากพ่อเล่นเสียงเปียโนดังไปหน่อยขอโทษทีนะครับระบบไลฟ์น่าจะปล่อยเสียงมาแบบสเตอริโอครับเพราะตอนนี้ใส่หูฟังแล้วได้ยินครบพอถอดหูฟังแล้วได้ยินแค่สเตอริโอถอดหูฟังแล้วยังได้ยินเสียงนี่สุดยอดเลยนะไม่ใช่เสียงเดี๋ยวนะถอดเดี๋ยวนะคือมันเป็นมือถืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นสเตอริโอแล้วฟังมือถือมันจะไม่ได้ยินครบอะคะงงพี่แกแอบงงหนูเด็กข้างหลังบ้านนะลูกหนูเช็คลูกเช็คอยู่นะคะแต่มีแต่คนอะไรได้ยินแต่เสียงเป็นโนนั่นน่ะสิทำไมล่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะคะฉันไม่เข้าใจวันนี้เราจะไลฟ์กันแบบสบายๆนะคะเราจะไม่พิธีการอะไรกันมากมายนะคะทุกคนจริงใช่ครับแม่เราเพราะว่าดูจากหน้าที่จัดมาเต็มแล้วบ้านก่อนนอนก็แต่งหน้าอย่างนี้จ้าเพื่อที่พอในฝันเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวเราจะได้สวยพร้อมดีอ่ะเพราะว่าในความเป็นจริงเที่ยวไม่ได้เราต้องไปเที่ยวในฝันเที่ยวอย่างจะติดเคอร์ฟิวอีกเหรอใช่เที่ยวนะคะเราก็จะสบายๆดูจากแบบว่าการจัดโซนของเราโซนในบ้านสบายๆกันชุดเชิ้ตก็ไม่ได้เตรียมมาเลยชุดดำโซฟาละไม่เตรียมเลยค่ะเราชอบใส่ชุดสีดำกันมาค่ะพี่มดเออทำไมพอแล้วต้องใส่ชุดสีดำก็ไม่ให้มันโดดไงไม่ให้โดดไงเพราะเราไม่ให้โดดจากเวทีไม่แย่งซีนศิลปินไหมเราไม่เคยแย่งซีนถูกเราคือกำแพงใช่เราใส่ชุดสีแดงค่ะมือกลองอินพอร์ตมาก็เลยอินพอร์ตแย่งซีนไงคะผู้ชายไม่ได้นะครับคนนั้นเอ้านั่นสีแดงเหรอคะนึกว่าเลือดก็ใจเย็นนะอย่าเพิ่งตีกันพอดีแล้วก็ไลฟ์นี้นะครับผมก็มีโอกาสได้โทรไปหาพี่ก้องสารัตน์นะครับซึ่งเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เคยร่วมงานกันนี่แหละแล้วก็เลยบอกพี่ผมโทรผมอยากจัดไลฟ์นี้สนุกๆกันเองอย่างเงี้ยกับน้องๆเพื่อนๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็โทรไปขออนุญาตนิดนึงแหละว่าเอ้ยเราจะเพลงกันมาเล่นนะแล้วพี่ก้องก็บอกว่าไม่ได้ ได้สิแม่ได้สิไม่งั้นเราจะมาร้องกันเรื่องถ้ามดจ่ายไว้ก็โอเคเฮ้ยย่าหมายถึงจ่ายค่าข้าวแหละเลี้ยงน้องๆทุกคนนะคะตัวตัวสั่นเลยนะค่าข้าวกินจุขอรักกินจุก็เราก็เลยมีคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับที่พี่ก้องอัดมาให้กำลังใจพวกเราแล้วเปิดให้ดูนิดนึงครับค่ะสวัสดีครับนักร้องนักดนตรีทุกท่านนะครับทราบมาว่าวันนี้จะเอาเพลงดูโอมาเล่นกันนะครับก็มาให้กำลังใจนะครับขอบคุณที่คิดถึงดูโอแล้วก็เอาเพลงของดูโอมาเล่นนะครับก็เล่นกันดีๆเล่นกันเพราะๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเชียร์ครับอ้าวจบซะแล้วเรายังไม่ได้ยินเลยอ่ะนะคะอยากได้ยินนะขอบคุณพี่ก้องมากๆเลยนะคะพอดีเราไม่ได้ต่อไอคอมนี้มีลำโพงใช่ไหมอ๋อคือเสียงจะออกไม่บอกจะได้เปิดในไลฟ์ฟังเราเลยโต้ตอบไม่ได้เลยรอบอีกรอบดิก็พี่ก้องก็จะอ่านปากไงเปิดอีกรอบไม่ได้หรอฟังจากมือถือแต่ทางบ้านได้ยินไหมครับได้ยินพี่ก้องทางบ้านได้ยินพี่ก้องไหมคะทางบ้านพิมพ์มาเลยค่ะว่าพี่ก้องพูดอะไรบ้างเป็นการใช้งานค่ะคุณทางบ้านมากนะคะก็ขอบคุณพี่ก้องที่อุตส่าห์คลิปมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะแค่เห็นหน้าแล้วก็ฟินแล้วฟินแล้วนะคะฟินแล้วนะคะ
ไม่ได้ยินใช่ไหมสรุปมึงอยากได้ยินอ่ะมันจบไปแล้วไงจบไปละอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเก็บไว้ในใจก็พอเก็บไว้ในใจนะกลับไปฟังเดี๋ยวกลับไปฟังฟังตอนท้ายอีกทีนะก็เพลงนูโวจริงๆมีเยอะมากมันมีทุกสไตล์เลยนะใช่สนุกก็สนุกสุดขีดแล้วก็เพลงเศร้าก็เศร้าก็เศร้าแบบดิ่งเลยอ่ะดิ่งเลยซึ่งเราก็มีเลือกเพลงเศร้าๆมาพอสมควรค่ะร้องเลยมั้ยเพลงนี้แหละเพลงนี้เราร้องรวมใช่ไหมครับเราร้องรวมใช่ไหมค่ะนี่ก็รวมนี่ก็ตัดบทเขาตลอดเลยนี่ก็บิ้วมากเลยร้องเลยไหมล่ะเพลงเศร้าตัดเลยเพลงนี้เดี๋ยวมันจะเศร้าไปไงเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่แบบความหมายแบบเศร้ามากนะคะลองฟังดูแล้วกันนะคะเพลงที่พี่จอนนะคะพี่จอนโอ้ร้องเอาไว้นะคะคือมือเปียโนเขาส่งมาเราก็ต้องไปนะฮะเดี๋ยวจะเสียแบบเสียแรงส่งนะฮะเสียแรงส่งเพราะอ่ะนี่กองแซกซี่บอกเรียกผมเลยครับโอ้โหเพราะมากขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะพ
ี่ก้องบอกประมาณว่าดีใจที่เอาเพลงดูวงมาร้องนะครับเป็นกำลังใจให้นักร้องและดนตรีทุกคนครับอุ้ยดีใจค่ะที่เป็นกำลังใจให้ถ้าพี่ก้องบอกว่าร้องให้ดีนะกดดันเลยนะเหมือนในโทรศัพท์จะพูดอย่างนั้นนะคะจริงเหรอกดดันเหมือนแกจะมาตรวจเนื้ออะไรเงี้ยร้องผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาแย่แล้วเพราะจริงนะเพราะจริงอ่ะเพราะจริงนะครับเพลงตะกี้เพลงตะกี้นี่เป็นชุดเก่าๆเลยนะใช่อัลบั้มแรกเลยมั้งเพราะว่าแบบบอกอย่างนั้นอย่างนี้เลยเขาจะมีคำว่าเลยต่อท้ายในอัลบั้มแรกสุดๆไปเลยบอกอย่างนั้นอย่างนี้เลยไม่เป็นไรเลยเธอทิ้งคำว่าเลยไว้ในชื่อเพลงทุกคำทุกเพลงเลยถูกต้องนะคะเป็นอย่างนี้เลยอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็ร้องต่อเลยเศร้ากันต่อไปเลยเอาให้น้ำตาไหลไปเลยอีกเพลงนึงเพลงนี้มาดีกว่าค่ะเพลงนี้ก็อกหักกันเข้าไปนะคะเวลาใครอกหักอยู่นะคะเราก็ไม่ปลอบใจหรอกแล้วก็ซ้ำเติมไปว่าตายแล้วกำลังจะอ๋อคือถั่วคืออยากเจ็บนักใช่ไหมก็เจ็บไปก็ฟังเพลงเศร้าไปให้พอตอนนี้ป้าขอให้น้ำตัวเองก่อนนะฮะนะคะเรามีกระบอกน้ำกันคนละกระบอกนะคะต้องขออภัยที่เราจะต้องจิบเรื่อยๆนะคะกินด้วยดิเอาสี่ลูกปกติเราฟังเพลงพี่โนโวเลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยผมไม่เคยมานั่งอ่านเนื้อเลยนะแต่พอมานั่งอ่านเนื้อก็มันมีคำศัพท์บางอย่างที่เราแบบติดหูชอบมากอ่ะแล้วยุคนั้นมีเนื้อเพลงที่แบบอย่างเพลงแรกที่เราเล่นคังคกอย่างเงี้ยไม่น่าจะอยู่ในเพลงได้ใช่ไหมเขาก็มาใส่หรือว่าจิกจิกจอกจอกอย่างเงี้ยอยู่ในเพลงได้ด้วยอย่างนี้อย่างนั้นนี่เขาเรียกเป็นคำอะไรเป็นคำพูดปกติอย่างนั้นที่ไม่ใช่คำเขียนนะเป็นคำอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะมันเป็นเพลงอ่ะถูกมันเป็นคำธรรมดาที่เราพูดกันประจำวันอ่ะแต่มาอยู่ในเพลงแล้วดันเศร้าด้วยนะใช่แล้วเศร้าด้วยนะเศร้ามากนะมันคืออย่างนี้อย่างนั้นมันเศร้าได้ไงแบบอันนี้คือความอัจฉริยะของคนในยุคนั้นนะคะแต่ละคนเจ๋งมากเลยมากนะคะขอบคุณที่แต่งขอบคุณที่สร้างเพลงนี้ขึ้นมาด้วยแล้วก็สร้างเพลงนี้ทำให้แบบได้มาแกะจริงๆแล้วก็แบบเหมือนได้แบบเรียนรู้อีกขั้นนะคะเรียนรู้จากครูครูเพลงเนี้ยเหรอเพลงนี้ก็แล้วกันเพลงต่อไปค่ะชื่อเพลงว่าหมดคำถามนะคะถามความจริงจากเธอเหตุใดเธอจึงใช้ฉันทุกวันเวลาที่เจอเธอไม่ดีกับฉันเหมือนในวันเก่าจนวันนั้นฉันได้เจอไม่ไปแล้วนั่นคือคำตอบ
ายแล้วนึกว่าประกวดร้องเพลงจะเศร้ากันไปใหญ่แล้วนะเหมือนวันโมเมนต์อินทามอะไรบางอย่างจบจบใหญ่มากเลยจังก็เสียงพี่เขาบิ้วมาอย่างนั้นน่ะใช่อ๋อเหรอไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่แล้วหนูเก็บลมไม่ทันเลยเมื่อกี้ไม่ได้หายใจเผื่อไม่ได้เผื่อไม่คิดว่าจะยาวแอบไม่กล้าเขาคิดว่าประกวดอยู่ธรรมชาติพวกเราเป็นไลฟ์ที่ธรรมชาติแกก็มันสูงอ่ะสุดยอดมากนะงั้นขึ้นคีย์ฮะพอก่อนแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นภาพจริงนะคะว่าเราปกติว่าเราอยู่บนเวทีเราทำกันยังไงคะเมื่อกี้ก็คนนึงร้องอีกสองคนก็กระจุกกระจิกกระซุบกระซิบกันบนเวทีจริงก็เป็นแบบนี้นะคะคอรัสก็จะอยู่กันไม่ค่อยนิ่งเลยนะแล้วคอรัสก็จะมีน้ำกระติกส่วนตัวแต่ละคนด้วยใช่เป็นแบบนี้แหละแบกแท้งไปมาก็เห็นทุกคนแบกแท้งกันมาคนละสามแท้งเลยเอามามั่งเรียกกระติกดีกว่าเรียกแท้งแท้งเลยช่วยช่วยโชว์ช่วยโชว์แท้งหน่อยครับแต่ละคนแท้งนะฮะอันใหญ่สุดนี่3ลิตรใช่ไหมคะ3.8 oh my god อันนั้น2ลิตร2ลิตร2ลิตรอ๋ออันนี้น้อยสุดแล้ว 1.5 นะคะไม่แต่ก็กินหลายรอบเติมเติม2ทีไม่งั้นหลังหักหลังหักแบกหนักก็ดื่มน้ำกันเยอะๆก็ดีนะคะใช่ใช่เพราะว่าเราเป็นนักร้องหรือเป็นคอรัสเนี่ยเราจะร้องเพลงเราจะหายใจเข้าตลอดเวลาคอแห้งเราก็ต้องมีน้ำนะฮะถูกต้องไม่ใช่ไปกินขนมเยอะแล้วคอมันแห้งใช่ไหมครับอันนั้นก็ถูกจะบอกว่ามดรู้ดีมากเลยเพราะว่าความลับของคอรัสนะคะนักดนตรีคนอื่นนะคะหน้ามอนิเตอร์เขาก็จะมีแบบว่าเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นคอรัสมีขนม ปากว่างไม่ได้ไง นักดนตรีเขาโซโล่ไปคอรัสก็หยิบขนมขึ้นมากินอ๋อวอร์มลิ้นวอร์มอะไร จะได้ร้องใช่แม่ใช่เหรอเวลาวันนี้หนูก็ยังเอาขนมมาให้ทุกคนกินเห็นไหมเอ้ยแล้วมันเราเป็นไงอร่อยไหมล่ะทุกคนก็ชอบไงฉะนั้นคอรัสทำดีแล้วโลกทำดีแล้วนะคะเหมือนกันเวลาไปซ้อมคอนเสิร์ตพอเบรกปุ๊บตาเธอซื้อขนมกินไอ้นู่นไอ้นี่กันตลอดเวลานะคะเมื่อกี้เราเศร้ากันมามากเราเศร้ากันมามากเรากลับมาแบบว่ากลับมาแบบว่าเข้าใจโลกกันสักนิดนึงนะคะเพลงนี้เข้าใจโลกสดใสขึ้นนิดนึงนะคะอะไรนะคะก็จะเป็นเพลงช้าอยู่แต่ว่าเป็นเพลงช้าที่บวกๆแล้วเริ่ม feel good แล้วใช่ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ถือว่าดังที่สุดมั้งก็ดังมากก็ดังมากอยู่ดีคือดังที่สุดนี่พูดยากมากเลยนะก็ดังหลายเพลงมากดังแบบดังมากแบบเวลาเขาจะเล่นทีหนึ่งเขาไม่รู้จะเอาเพลงไหนมาเล่นอะจริงดังทุกเพลงนะคะมาครับเพลงนี้ชื่อว่านิยามคีย์อะไรนะคีย์ F F นี่ของจริงนะครับไม่ได้ล้อเล่น F F อันนี้ต้องพึ่งพี่โอเปกนะครับมือกีต้าร์ของเราวันนี้นะครับตบมือให้พี่โอเปกนะครับสโลเลยครับพี่อุ้ยคนนี้เราก็จะเห็นเขาตามคอนเสิร์ตต่างๆมากมายนะคะพี่โอเปกเล่นให้ใครบ้างคะล่าสุดนี้ Singing Bird ใช่ไหมคะ Singing Bird ด้วยพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินตันเลยนะคะเล่นให้พี่บอยไตรด้วยเล่นให้พี่นพพรชำนิด้วยนะคะเพียบเลยเยอะมากมีใครอีกครับพี่นึกไม่ออกทำไมต้องหันมามองคอนเปล่านางนึกอินโทรอยู่นะอ๋อนึกอินโทรให้เวลาเปิดคอนก่อนโอเคอ่ะแล้วเราก็กดดันเขาเลยนี่เพลงหากินเลยต้องเล่นนะ1 2 3 4
มันก็มีทั้งสุขทั้งเศร้ากันไปปนกันไปมีทั้งสุขมีทั้งเศร้ามีทั้งพลาดมีทั้งอะไรก็ทั้งพลาดก็ทำไมต้องพลาดด้วยเหรอขออภัยทุกคนแทนตัวเองด้วยปกติร้องสูงไงเลยอยู่ดีก็ต่ำเลยงงๆเอาต่ำต่ำต่ำเอาไม่ทันไม่ทันนะคะเขาจะบอกไม่เป็นไรเราเนียนๆก็ได้เฮ้ยเราสบายๆเหมือนอยู่บ้านไงคือจริงๆแล้วคอรัสเนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งร้องหลักถูกไหมเอ้ยปกติเราจะไม่ร้องหลักกันเลยใช่มีบ้างมีบ้างแทบไม่ร้องหลักเลยใช่แทบจะไม่นี่เลยเราต้องมานั่งจัดกันใหม่นิดนึงใช่แล้วบางทีเราก็เผลอไปคอร์รัสกันหมดแล้วไม่มีเมโลดี้เลยใช่แล้วเราเอ๊ะเราได้ทำเราทำแบ็คกิ้งแข่งกันอยู่เปล่าคะอย่างงี้เมื่อกี้ต้องมองเอ๊ะหนูสูงใช่ไหมเดี๋ยวจะใครสูงใครต่ำวะอะไรยังไงนัดแนะนิดนึงนะคะเห็นเขายิ้มๆมองหน้ากันคือส่งซิกกันอยู่ใช่ไม่ที่ยิ้มยิ้มนี่คือฉันเองใช่แล้วเราก็บอกเขาหมดเลยดูสิเฮ้ยไม่เป็นไรสบายสบายเหมือนอยู่บ้านไงไม่มีใครให้เกรดนะคะเราสบายสบายถูกนะคะมีเพลงอะไรอีกของนูโวเยอะแยะมากมายมันมีทั้งเพลงที่เป็นมีเดียมด้วยเนาะใช่มีเพลงมีเดียมมีเพลงเยอะแยะเลยอ่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงนึงที่แบบหลอกกันเล่นหรือเปล่าท่านผู้ถามอย่างนี้เลยหลอกกันเล่นเลยหลอกกันเล่นเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเราอยู่ในบ้านไงเล่นดนตรีในบ้านเออหนูเพิ่งรู้ว่าเพลงนี้ชื่อว่าหลอกกันเล่นเลยเปิดหนังสือเพลงเหรอสือเพลงนะคะโอ้นี่คนเข้ามาดูก็จะมีเอ๊ะนามสกุลคุ้นๆทั้งนั้นเลยนะครับนั่นสิคิดมาตลอดว่าคุณแม่มีมดเหรอคะมากนะครับตระกูลดีสวัสดิ์มงคลนะครับพี่ยอดเท้าคุณแม่พ่อหนูพ่อพี่ยอดมาด้วยนะครับคือพี่ยอดว่างๆมาแจมกันนะพี่โอเคไม่เล่นละใหญ่ทำไมจะบอกพี่ยอดบอดี้สแลมก็เนี่ยเราบอกว่าเราไม่เล่นก็จะให้เราเล่นนะแล้วพี่นิดได้ยินเสียงครบไหมครับสรุปนิดอรพันธ์เหรอจ๊ะหัวนองงเลยรู้จักไม่รู้ไม่ทันเจ้าของโพลีพลัสไงลูกผู้บริหารโพลีพลัสนะสวัสดีค่ะพี่ยอดพลูเปล่าพี่ยอดเล่นพี่ยอดพลูพี่ยอดพลูก็เจอกันในคอนเสิร์ตพี่บอยตายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมาเพลงอะไรนะหลอกกันเล่นเลยอัลบั้มแรกนะคะขึ้นเลยไงเขาบอกให้ขึ้นเลยเออใช่ละให้ขี่นิดนึงคีดีดอกถูกแล้วพี่เจ๊จ้า128นี่ผมบอกหมดเลยทามซิกเนเจอร์คีแจมได้นะคะเล่นจะมาจากบ้านเลยนะบอกครบเลยหลอกกันเล่นหรือเปล่าหรือว่าว่างจนเกิดเหงาใจและพอเหงาเมื่อไรก็ใช้ให้ฉันเป็นสิ่งแก้เซ็งฉันก็รู้ดีว่าเธอรักใครแล้วทำไมเธอถึงมาแกล้งให้ความหวังให้ฉันจริงจังจนเกือบชื่อใจหลอกกันเล่นหรือเปล่าหรือว่าคิดเพียงประชดใครกลับมาซึ้งทำไมทั้งที่หัวใจเธอไม่ซึ้งจริงแม้ว่าครั้งหนึ่งจะเคยรักเธอฉันนี่ไงที่ช้ำมาก่อนและเคยถูกเธอสอนให้จดให้จำฉันนั้นรักเธอเป็นอย่างที่เคยฉ
โยกกันได้แบบนี้นะเฮ้ยอะไรอย่างนี้เลยดีดนงดีดนิ้วทั้งๆที่ดีดนิ้วก็ไม่ดังเนี่ยแต่ว่าท่าสวยมากก็ไม่รู้ท่าสวยมากข้อมือมาแต่ไม่ไม่ดีหรอกแต่ไม่ดังยังยังเพลงจังหวะเมื่อกี้ปกติเราจะโยกแบบไหนครับก็แบบเมื่อกี้เลยอ๋อโอเคโอเคไม่ได้ดูไม่ได้ดูอ๋อมีซ้ายขวามันก็ก้าวชิดนะถ้าคนดีนะถ้าคุณนพบอกชุดนี้อ่ะพี่นพอะค่ะใครคิดอะใครคิดอะมีพลาดพิงนะครับมีพลาดพิงนะครับถ้าคนดีคนดีมันจะทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้มันก็ดีกว่ายืนอยู่เฉยๆถูกอยู่เฉยๆคงดีกว่าพบกันนะคะเพลงเมื่อกี้นี่คือเพลงหลอกกันเล่นเลยร้องโจนั่นเองนะคะเราต้องคุยอะไรกันอีกนะอ๋อเราก็เมาไปแล้วเฮ้ยนี่เดี๋ยวมีใครมีความทรงจำเกี่ยวกับเพลงของนูโวไหมอย่างเช่นเพลงนี้โดนเพลงนั้นชอบฟังตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยโหหลายเพลงมากเลยนะเช่นอย่างหนูจะคุ้นเพลงหมดคำถามเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเริ่มพูดได้แล้วนะคะจริงเหรออะไรนะเริ่มพูดได้ในเพลงเริ่มร้องได้อะไรอย่างเงี้ยเช่นนะคะก็คือไม่ใช่ว่าเกิดไม่ทันนะเกิดทันแต่ว่าเด็กอยู่ก็จะรู้จักได้ยินผ่านหูมาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแม่ครับไปขอออกเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับได้เลยลูกได้ลูกเอ๊ะอันนี้เป็นเจ้าของบ้านไม่เปล่าวะนะคะหนูเดินดีๆนะลูกหนูเดินดีๆนะลูกแล้วหนูจะตัดกล้องแวบอย่างนี้เลยกระโดดเป็นพี่น้อยวงพลูเลยนะคะลาได้ด้วยและเพลงมีเพลงหมดคำถามที่เป็นความทรงจำวัยเยาว์ใช่ไหมที่แบบคุ้นนะคะที่สำหรับของพี่ก้อยเพลงอะไรคะของพี่เหรอจริงๆเยอะจริงๆเยอะเหมือนกันแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วมีโอกาสได้คอรัสคอนเสิร์ตของนูโวตอนนั้นตัวยังเล็กๆตัวเท่านี้นะฮะตัวเท่านี้เลยแล้วก็คือเราไปคอรัสเบรกตอนที่ช่วงพี่ก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแหละค่ะแล้วเสร็จแล้วพอพี่เขาเข้ามาปุ๊บเราก็ลงไปนั่งหน้าเวทีแล้วก็นั่งฟังแล้วก็แบบน้ำตาไหลเพลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยรักมันก็เป็นแค่เกมแค่เกมอะไรสักอย่างอะไรเป็นเออเดี๋ยวมาร้องอย่างนี้เหรอเออคือเพลงพี่เขาร้องเพราะมากแต่ในหัวเรามึงร้องไห้แล้วไปแล้วเรียบร้อยหน้าเละแต่เป็นเพลงที่ดีนะเพราะว่าเพลงที่แบบเหมือนพอเราเจอเรื่องในไลน์มาแต่ว่ามันก็เหมือนอยู่ในจุดปลงแล้วอ่ะใช่คือแบบมันก็แค่เกมนึงอย่าไปซีเรียสกับมันอะไรเงี้ยไหลในใจมันก็มีน้ำตาการร้องไห้มันก็แค่แบบเหมือนแค่เหงื่อไหลแค่นั้นเองอย่าไปซีเรียสเหงื่อไหลก็ปาดออกทิ้งไปซะเดี๋ยวมันก็แห้งอะไรอย่างนี้มันก็แห้งเหือดกันไปนะคะโน้แล้วว่านอนละลูกหนูจำได้ที่นูโวอันแรกคือนิยามรักค่ะอืมก็คือที่เราร้องไปสักครู่ปี 1ร้องประกวดอ๋อใช่ใช่ประสานกันประสานเขาเป็นหลักเลยไงมันก็เลยแบบใช้ประกวดได้ใช่ไหมเละเทะเมื่อกี้ก็เกือบนะพวกเราอะแทบแย่เหมือนกันนะคะคือถ้าไม่ซ้อมนะเละอันนี้เราซ้อมแล้วเหรอนี่ซ้อมแล้วโอเคซ้อมแล้วเนี่ยได้อย่างเงี้ยแค่นี้แหละถือว่าเราซ้อมแล้วนะคะก็เนี่ยเราแบบการันตีความสามารถและหน้าตาของพวกเขาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นพระเอกกันทั้งนั้นเลยวงนี้ความสามารถก็ส่วนนึงนะเรื่องหน้าตานี่นำมาเลยนะคะคือแบบพี่โจอย่างเงี้ยเล่นโอ้โหสมัยก่อนพี่โจหล่อมากคุณคะนี่มันแบบติ่งแล้วติ่งเลยติ่งเลยเขาหล่อจริงเขาหล่อแบบเท่มากเท่สมัยโอ้โหช่วงนั้นนี่คือแบบกรี๊ดไอดอลการกลับไปแกะเซตเนี้ยทำให้เห็นได้กลับไปเห็น MV แล้วก็ใช่ไหมใช่ไหมหล่อขนาดนี้เลยเออใช่ป่ะหล่อมากคือเบ้าหน้านี่คือโอ้เบ้าหน้าใช้คำนี้นะคะพี่โจเล่นละครเบ้าดีมากตุ๊กตาเริงระบำอะไรอย่างเงี้ยลงดังตาเป็นจุด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 พี่ก้องอีกอ่ะพี่ก้องอีกอ่ะแต่พี่ก้องเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกยิ่งการเวลาผ่านไปก็ทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะคะคือยิ่งอายุผ่านไปเรื่อยๆก็ยิ่งหล่อเขาทำยังไงเนาะคนอะไรก็ยังเป็นพระเอกอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะจริงๆนะคะก็หล่อไปเรื่อยๆเออน่าสิหล่อคือแบบละมุนถ้าเราสมมติว่าเราเป็นคนใกล้ชิดเขาเราคงกล้าถามว่าแบบพี่จะหล่ออะไรอยู่ได้อ่ะตลอดเวลานะคะผมหล่อมากจริงๆนะคะแล้วก็บุคลิกดีมากจริงสุดนะคะพี่จอนก็อีกอ่ะพี่จอนนี่สุดเพราะว่าไม่เป็นไรเลยนี่ก็พี่จอนร้องพี่จอนเขาในวัยเด็กเรานี่คือเพลงพี่จอนนี่คือที่สุดเออลูกครึ่งแล้วแบบว่าผมร้อนน่ารักไงเล่นจำเลยรักด้วยนะเออใช่เป็นในหัวโอ้ยหนูจำได้ใช่ไหมใช่ไหมเด็กเออเขาเล่นอะไรนะพี่นิ้งใช่นิ้งกุลสตรีเล่นกับพี่นิ้งเลยไม่หนูทันว่ะนี่แหละเพลงนั้นเห็นไหมเออเริ่มมาแล้วเริ่มมีส่วนรู้เริ่มจำได้ขึ้นมาแล้วนี่ไงละครเรื่องนี้ดีมากแล้วเพลงก็เจ็บปวดมากเพราะเขาบอกว่าเจ็บแขนเครื่องโกรธเจ็บแขนฉันใหญ่ฉ
ฉันทำเราประสานเพลงนี้กันไหมให้เธอคืนคุณHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ปิดไฟดิปิดไฟไม่มีเทียน Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. อุ๊ยดอกม่วงด้วยอ่ะ Happy birthdayพี่ก้อยนะคะเป็นวันเกิดพี่ก้อยก็คือวันอย่านะอย่านั่งพื้นสิฉันดูรู้สึกเป็นราชนิกูลไงก็ไม่รู้ย้อนหลังนิดนึงพี่ก้อยพี่ก้อยเกิดวันที่19ใช่มั้ย19กันยานะคะก็เป็นวันวิปโยคนะคะ19กันยา19กันยานะคะโชว์เค้กนิดนึงโชว์เค้กนี่คล้ายๆโชว์เคสมั้ยคะไม่ใช่ค่ะก็ขอให้พี่ก้อยมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกสุขภาพแข็งแรงก็เป็นสาว 2,000 ปี 2,000 ปีขอให้จริงขอให้จริงขอให้หน้าเด็กลงเรื่อยๆนะคะขอให้จริงขอให้จริงขอให้จริงกำลังหามุมเค้กโชว์เค้กโชว์เค้กนะคะเฮ้ยหมูยอเหรอเนี่ยหอมมากเลยเป็นเค้กอะไรคะพี่มดตโนดโคโคนัทตโนดโคโคนัทอุ้ยใช่เธอมีใครชอบเค้กมากใครบอกใครบอกแน่นอนแน่นอนยายหนูคนนี้ขอบคุณมากเป็นเจ้าประจำผมพี่จริงเหรอคะอุ๊ยขอบคุณมากโหเป็นรุ่นน้องที่ดีจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูอ๋ออ่ะก็รักพี่ก้อยนะคะเราทุกคนรักพี่ก้อยนะคะแล้วก็กล่าวสักนิดนึงเจ้าบ้านกล่าวสักนิดนึงนะครับแม่ม้อมิวสิกของเรานะครับได้ร่วมงานกับพี่ก้อยแล้วก็เลยอยากอยู่กันไปนานๆนะจะทำไลฟ์เลยนะครับก็เรียกพี่นานๆพี่โอเคก็นี่แหละก็คือเป็นนิมิตหมายดีนะครับเราจะได้ร่วมทำอะไรกันอย่างนี้อีกนะครับแล้วก็จะมีแล้วก็พี่ก้อยก็เป็นพี่ใหญ่ที่น่ารักนี้ตลอดไปนะครับพี่ใหญ่หมายถึงอายุพี่โอ้ขอบคุณมากอย่าคิดมากขนาดนั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนเลยโอเคกันเบรกกินเลยแล้วกันครับเอ้ยเดี๋ยวเล่นให้จบกันเล่นจบกันเล่นจบกันขอบคุณมากไลฟ์จบแล้วก็กินค่ะขอบคุณโอ้โหเอาเค้กมาเก็บก่อนเดี๋ยวเหยียบหนูซุ่มซ่ามต้องเอาไปทางห่างจากตัวหนูก่อนขอบคุณมากเพราะว่าเอี๊ยบนี่คือเจอกันมาตั้งแต่แบบว่า10กว่าปี20ปีที่แล้วอย่างนี้เลยในท้องเลยทีเดียวเกินไปไม่ได้คลอดมานะคะขอบคุณเอี๊ยบมากนะคะวันก่อนในวันแรกที่เจอกันเป็นเด็กน้อยของเราวันนี้ก็โตแล้วเก่งมากแล้วแต่ก็ยังแบบว่าเป็นน้องที่แบบเหมือนเป็นน้องเล็กในใจเราเสมอเลยนะคะขอบคุณมากร้องไห้นะอย่านะฉันเนี่ยข้างในไปเรียบร้อยแล้วฉันกลั้นอยู่มาทำแบบนี้นะฉันกลัวแต่เรากำลังจะเข้าเพลงสนุกนะครับพี่ฮะเรากำลังจะเข้าเพลงสนุกอ้าวเหรอไม่งงอ๋อยังไม่สนุกยังไม่สนุกเมื่อกี้พูดถึงพี่จอนอยู่พี่จอนเล่นละครเรื่องจำเลยรักแล้วพี่จอนเดี๋ยวเขาร้องเพลงพร้อมมากเป็นสังเกตพี่จอนจะเป็นคนที่ร้องเพลงเศร้าเยอะใช่เพราะว่าแบบว่าร้องได้แบบว่าอินเนอร์แบบอินเนอร์มานะคะอ่ะถ้างั้นเราฟังเพลงอีกเพลงนึงของพี่จอนกันนะคะมาตึงเล่นยังไงจีจีคีจีตึง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 คำที่เธอ
ไม่ใช่งี้นี่หว่าคุณมดทำโง่แบบนี้ให้ฟังหน่อยครับเราสดนะคะสดมากกลัวเศร้าไงแหมเมื่อกี้ก็กินเค้กซึ้งไปใช่ไหมคุณมดคุณมดเป็นคนบอกเองว่าจะจบเฟดเอาเราจะจบเฟดดูจดเอาไว้ตัวใหญ่มากนี่เตรียมลงจากโซฟาแล้วนะขอเล่นใหม่เมื่อกี้เล่นผิดนิดหน่อยอ่ะเพลงสนุกสนุกกันบ้างไหมเรานะเออดีกว่านะเออสนุกสนุกกันบ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเอออ่ะคอมเมนต์หน่อยไหมอ่ะคอมเมนต์หน่อยไหมคอมเมนต์น้อยคอมเมนต์ไม่มีไม่มีเลยทุกคนก็ไปแอบดูอย่างเดียวนะครับนะคะเป็นคนดูขอบคุณไม่มีคนขอเพลงมาอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เล่นใช่ใช่มีคนขอเพลงกวีบทเก่ามานะคะอ๋อใช่เราไม่ได้เล่นนะสิส่งยูทูบลิงก์ไม่ให้ฟังนะครับว้ายส่งยูทูบคุณมดทำไมนี่ใส่อย่างนี้คุณมดคะแอบมาแหละก่อนเราจะไปเมดเล่เนี่ยก่อนเราจะไปเมดเล่เนี่ยแนะนำกันก่อนเลยใช่ไหมเรายังไม่แนะนำนักดนตรีของเราเลยนะคะกิติมศักดิ์มากเรามีคุณมดเล่เลยค่ะเฟดเอาค่ะผมมดพี่มดเจ้าของบ้านเจ้าของสตูดิโอนะคะและเจ้าของเพจแมมมอสมิวสิกด้วยขอบคุณมากมากเป็นโปรดิวเซอร์ก็คือทำแล้วพี่โนเพราะมากเลยไอเพลงนั้นอ่ะแบบทั้งหมดคำถามทั้งอ๋อโอเคมันโดนใจเจ๊ไงโดนใจเจ๊พี่มดเป็นโปรดิวเซอร์ให้เยอะมากอ่ะใครเดียวเทียบเลยไม่ถูกพี่แนะนำมาสักคนสองคนอย่าไปรู้เลยเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์เองด้วยหลายคอนเสิร์ตแล้ววันนี้เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ด้วยเออใช่วันนี้เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ด้วยนะคะก็คือคอนเสิร์ตต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีคนนี้เป็นมิวสิกเยอะเยอะนะคะจะแบบเล่นดนตรียังไงเอามาเรียบเรียงยังไงรายการทีวีก็มีนะคุณด้วยในงานหนูรู้ไม่หมดไงที่มดเรียบเลยรีมาสเตอร์คือถ้าสมมติว่าพูดไปอ่ะก็คือไม่ได้นอนแน่ๆคือนี่คุณจะยาวมากนะคะมาทำผลงานเขานะคะใช่ค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตใหญ่งานนึงเฮ้ยจริงป่ะคะเรามีคอรัสสามคนใช่ไหมโอ้โทษผมรีบไปนิดนึงโถเอ้ยไม่ทันจะโยงเข้างานได้ต่อไปนึกว่าจะได้ดีลแล้วเชียร์ต่อไปพี่เป๊กพี่เป๊กกีตาร์นะคะของเรานะคะพี่โอเป๊กรอยอครับผมรอยออะไรคะรอยอเนี่ยค่ะเป็นแบ็กอัพมากมายนะคะศิลปินมากมายแล้วก็แบบสิ่งห้องอัดเหมือนกันนะคะอัดกีตาร์หลายให้หลากหลายเพลงนะคะอย่างเช่นมีใครมั่งที่อัดเพลงอะไรจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยล่าสุดล้านเพลงแล้วล่าสุดเพลงอะไรคะเอาไม้ไปฮะฮิวโก้ครับฮิวโก้ฮิวโก้ฮิวโก้เดี๋ยวเขาจะมีผลงานให้ฟังเร็วๆนี้ที่เป็นการ์ตูนเหรอเดี๋ยวที่โดดกดเบอร์พี่ฮิวโก้นะคะเฮ้ย what นะคะสาวไหนวะนั่นสาวบางโพฮิวโก้หน้าก้มเหรออ๋อโอเคพอแล้วต้องแปลให้อันนี้พี่เป็กนะคะอ้าวคนสุดท้ายฝั่งนี้ที่มีเลือดอาบตัวคนนี้นะคะก็คือพี่แอมเพอร์ชันพี่แอมกองราเย้โหคนนี้เนี่ยตัวรุ่นพ่อรุ่นปู่ของวงการเลยเอ้านี่ไม่ได้แซวเฉยๆนะว่าเขาเล่นมานานแล้วเล่นแต่งานยักษ์ๆทั้งนั้นเลยพี่บงพี่เบิร์ดนูโวด้วยนะโอ้หลายเทียบเลยเดอะ Voice เขาก็ทำนะนะคะสุดยอดจริงๆหลายๆคนก็จะคุ้นหน้าเขาเป็นอย่างดีนะคะใช่ในวงการแล้วก็คุ้นด้วยว่าโอ้ทำไมเครื่องมือพี่เยอะจังเลยเขาไม่เห็นตัวพี่เลยค่ะอย่างเงี้ยไม่เป็นไรตัวเล็กอุปกรณ์เยอะตัวกระทัดรัดน่ารักก็ยินดีที่แบบว่ามีแต่ยอดฝีมือมาเห็นดิฉันแซวเขาว่าดิฉันเป็นรุ่นน้องเขานะคะดิฉันมีสิทธิ์ในการที่จะแซวกันได้พี่น้องร่วมสถาบันใช่มหาลัยเดียวกันเดี๋ยวอันนั้นลูกหมานะคะก็3ท่านนี้แหละนะคะใช่แล้วก็น้องเฟิร์สวันนี้ทำระบบไลฟ์น้องโฟกน้องโฟกนะคะน้องโฟกอยู่ข้างหลังนะคะแล้วพี่ชีด้วยพี่ชีอยู่ข้างในคนนึงนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานอีกกว่าพันชีวิตนะคะที่ร่วมไม่ได้มาในวันนี้ที่ไม่ได้มาในคนลาป่วยนะคะค่ะโอเคมาสู่เพลงกันดีกว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนเพลงสนุกสนุกเนาะสนุกสนุกนะคะใช่ใช่แล้วก็ร้อยเรียงมันมานะเราตั้งใจตรงนี้เราตั้งใจใช่เออตั้งใจฟังด้วยตั้งใจตั้งใจโอ้โหแล้วมันเพลงแบบจีบสาวหน่อยเฮ้ยได้เลยจีบสาวเท่ๆนะคะอ่ะลองฟังดูนะคะเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะรอดไหมนะครับผมนั่นน่ะสินะน้องๆปรับตัวจีบสาวจ้ะได้ครับใครเป็นอย่างเราหล่ออ่ะคงต้องรู้ว่าที่เราเป็น
Bye.
ค่เหนื่อยนะมันอายด้วยเพราะว่าประเด็นคือศิลปินเข้ามาเม้นตอนที่เราร้องผิดพอดีพี่โจหนูขอโทษหนูเข้าผิดเองนะคะทุกคนไม่ผิดนะคะถูกมาถูกจังหวะมากเลยนะครับโทษร้องมาดีๆตั้งนานพี่โจมาคำเดียวเลยจริงๆอาจจะซุ่มอาจจะซุ่มฟังอยู่แล้วพอผิดปุ๊บนะตรวจกันบ้างพี่อ่าน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 ก้อยอ้าวท่านป้าคงจะมีความสุขกันมากสินะหึใช่ค่ะเราได้ร้องเพลงแบบพี่อ่านกระจายสวัสดีพี่อ่านด้วยนะคะอ่ะนี่ก็นี่ก็ตัวพ่อตัวป้าในวงการหิวน้ำเช่นเคยเออใช่เหนื่อยมากเลยเมื่อกี้แต่พี่โจเราทุ่มเทกันสุดๆจริงๆนะคะพี่โจมองตาน้องเราทุ่มเทกันสุดๆไปเลยกล้องนู้นกล้องนู้นกล้องนู้นเรากล้องนี้กับกล้องนี้หน่อยค่ะเราทุ่มเทกันสุดๆไปเลยน่าทันไหนวะพี่ชักกระตุกแล้วพี่สุดๆไปเลยพี่หนูขอโทษไม่หรอกตะกี้หัวร้อนคิกคักก็คือแบบสนุกอยู่แหละไม่ได้มีอะไรผิดเปล่าก็ผิดนั่นแหละไอ้ที่หัวร้อนไม่ได้มีความสุขนะคะละอายจบเกลียนกันไปพี่โจบอกน่ารักเพจอันนี้เพจจริงน่ารักครับขอบคุณค่ะพี่โจเฮ้ยอันนี้เพจจริงต้องบอกก่อนว่าพี่โจมีคนบล็อกเพจแกเยอะนะคะผู้ใหญ่ชมมันต้องรับพรสิน่ารักครับน่ารักใช่ค่ะพี่ขอบคุณค่ะพี่โจขอบคุณมากขอบคุณนะคะก็ขอบคุณที่มีเพลงดีๆแบบนี้มาให้พวกเรามาร้องกันให้เราได้สนุกกันแบบนี้ขอบคุณที่ให้อภัยด้วยขอบคุณให้อภัยพวกหนูด้วยนะคะต้องลาด้วยเพลงพี่โจต้องลาด้วยเพลงพี่โจแล้วต้องลาด้วยเพลงพี่โจแล้วล่ะเอ้ยจริงเพลงนี้ต้องมาแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวนะฮะขอดูเอ๊ะกดดันพี่มดแล้วกดดันนิดหน่อยมดเบรกตอนโซโล่อาจจะขอโซโล่เพราะมีพูดขอบคุณได้ครับเดี๋ยวโซโล่สักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยเหรอพี่ขอสัก35นาทีอ่ะเนื้อค่ะก็เรามาทิ้งท้ายกันอีกสักเพลงนึงก็เพลงนี้ทุกคนรู้จักดีแล้วก็ร้องได้แน่ๆนะคะใครอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราคงได้ลากันเพลงนี้เลยใช่ๆใช่ค่ะฝากคนนะครับที่ก็ถ้าชอบก็ช่วยแชร์กันไปนะเดี๋ยวเราได้ขอดไว้ในไลฟ์อยู่แล้วใช่ไหมครับคุณโฟกัสใช่ค่ะไปดูย้อนหลังกันได้ไปจับผิดย้อนหลังกันได้เออแล้วก็อยากให้เอาเพลงของศิลปินคนไหนหรือทีมไหนมาทำเป็นเออลองคอมเมนต์บอกเราได้อย่างวันนี้เป็นนูโวครั้งถัดไปจะเป็นใครศิลปินคนไหนดีหรือว่าทีมเพลงอะไรก็ลองแนะนำกันเข้ามานะคะตอนนี้ก็ขอบคุณทั้ง 210,000 คนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วขอบคุณสปอนเซอร์นะครับก็ได้แก่มอดมิวสิกนะคะแกงฮังเลมอสสั่งได้นะคะไปกันมาครับก่อนเดี๋ยวไม่ทันกาฟิวนะครับมาคาฟิวเฮ้ยทำไมมันอืดๆมันอืดอะไรอืดเออมันอืดๆพี่เป๊กคุยกับซาวคุยกับซาวทิปอยู่ซาวทิปของเพลงตูขึ้นซะด้วยสิเฮ้ยสู้พี่สู้ไม่รักกันไม่เหมือนว่า
นท้ายที่สุดนี้เลยนะ Thank you thank you ใช่แล้วก็ขอบคุณมดด้วยนะคะและมอสมิวสิกนะคะที่ให้โอกาสคอรัสขอร้องเนี่ยค่ะเราได้มาเจอกันนะคะแล้วก็ได้มาร้องแล้วก็มีความสุขด้วยกันอย่างนี้กับเพลงนูโวด้วยนะคะใช่แล้วค่ะก็มีอะไรผิดพลาดไปนะคะต้องขออภัยด้วยก็ลืมมันไปค่ะลืมไปจริงๆนะคะขอบคุณพี่โอเปกนะคะขอบคุณพี่แอมด้วยพี่ชิด้วยนะคะน้องโฟนด้วยขอบคุณทุกคนเลยนี่มันปิดท้ายเหมือนปิดคอนเสิร์ตเลยนะใช่มีเพลงเฟดด้วยนะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆก็ติดตามกันต่อไปว่า EP 2จะเป็นธีมเพลงอะไรใช่แล้วก็จะมีเมื่อไหร่แล้วก็จะประกาศทางเพจด้วยนะคะเป็นเรื่องเซตแต่ละยอมคนได้ยินนะเอออย่างคุณต้องไม่ได้ยินต้องงงมันแปลกนะ